สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดินหน้าต่อไปประจำวันศุกร์ที่12มิถุนายน2558กับดิฉันกุลธิดาชวนกุลค่ะว่าด้วยเรื่องของการถอดยศอดีตนายกทักษิณต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งมหากาพย์ก็ว่าได้นะคะมีความพยายามที่จะถอดยศกันตั้งแต่ในสมัยของการรัฐประหารเมื่อปี2549แน่นอนค่ะว่าเรื่องของการถอนพาสปอร์ตนะคะก็มาควบคู่กันไปค่ะแต่การถอนพาสปอร์ตนั้นก็มีการคืนกันไปคือถอนแล้วก็คืนถอนแล้วก็คืนกันไปมาแต่เรื่องของการถอดยศเนี่ยค่ะไม่มีผบ.ตร.ในยุคไหนกล้าที่จะเซ็นนะคะในเรื่องของการถอดยศก็ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยจนกระทั่งมาถึงยุคนี้ค่ะยุคที่มีสมญานามว่าใหญ่แค่ไหนก็จับเนี่ยนะคะโดยพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงมีการส่งเรื่องตีกลับไปตีกลับมากันอยู่หลายครั้งพอสมควรค่ะจนกระทั่งล่าสุดนี่บอกว่าให้ทางคณะกรรมการเนี่ยนะคะส่งเรื่องมาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในวันที่11มิถุนายนแต่ถ้าไม่ทันยังไงเนี่ยก็สามารถที่จะล่วงเกินเวลาไปได้นะคะแต่ก็ไม่ต้องห่วงค่ะเรื่องแบบนี้รีบแน่นอนอยู่แล้วนะคะส่งมาถึงมือของผบ.ตร.ในวันที่11มิถุนายนเป๊ะค่ะผบ.ตร.ว่าอย่างไรแล้วก็มีกระแสอีกหนึ่งกระแสเกี่ยวกับเรื่องของทางคุณพิเชษฐ์พันธุ์วิชาติกุลได้พูดเรื่องถอดยศไว้น่าสนใจด้วยเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันกับทางนายแพทย์เวงโตจิราการค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณแอนครับสวัสดีท่านชมทางบ้านที่เคารพทุกท่านครับค่ะแม้เรื่องถอดยศไม่ง่ายเหมือนถอนพาสปอร์ตนะคะถอนพาสปอร์ตนี่ยังถอนไปคืนกันมายังกลับไปกลับมากันอยู่แต่ถอดยศนี่หลายยุคหลายสมัยของผบ.ตร.ที่นั่งอยู่ก็ไม่มีใครกล้าเซ็นนะคะจนมาถึงยุคนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้เซ็นหรือไม่อย่างไรค่ะท่านผู้ชมครับผมได้เคยเรียนท่านผู้ชมมาโดยตลอดนะครับว่าผมรับฟังนะครับคสช.และรับฟังพระท่านนายกรัฐมนตรีแล้วผมก็เห็นด้วยในหลายเรื่องนะครับเรื่องรัฐประหารผมไม่เห็นด้วยแต่เรื่องรถแมพหรือทิศทางที่เขาพยายามทำอย่างอาทิเช่นนะครับเขาพูดถึงเรื่องการปรองดองอาทิเช่นเขาอธิบายบอกว่าที่เขารัฐประหารนี่ทั้งนี้เนื่องจากว่าสังคมกำลังจะแตกแยกมีการห้ำหั่นกันเข็นฆ่ากันสังคมมันจะเอาไม่อยู่เพราะนั้นท่านก็เลยต้องการที่จะเข้ามาเพื่อยุตินะความขัดแย้งแตกแยกแล้วก็ทำให้บ้านเมืองสงบทำให้เกิดการปรองดองสมานฉันท์และเดินหน้าต่อไปผมเชื่อนะผมไม่อยากให้ความเชื่องผมเนี่ยกลายเป็นหมันนะฮะหรือกลายเป็นการถูกหลอกผมมีสิทธิ์พูดนะฮะถูกหลอกนี่เพราะว่าผมไม่ต้องการที่ตัวผมเองถูกหลอกดังนั้นต้องเรียนไปยังนะครับพระท่านนายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าคสช.เนี่ยว่าท่านยังจริงใจกับสิ่งที่ท่านพูดไว้หรือเปล่านะครับในวันนี้เนี่ยมีคุณพิเชษฐ์พันธุ์วิชาติกุลเนี่ยนะครับเขาได้พูดในลักษณะเป็นผลึกสรุปเลยนะครับที่จริงต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับอันนี้เป็นการแสดงออกอีกอย่างแล้วนะครับว่าเราไม่ได้รังเกียจรังงอนใครเราไม่ได้อาฆาตชิงชังพยาบาทใครเป็นการส่วนตัวนะครับผมกับคุณพิเชษฐ์นี่ว่าไปแล้วนะครับมีมิตรไมตรีที่ดีงามแล้วผมเชื่อคนเสื้อแดงก็เหมือนกันฮะไม่ใช่เพราะเนื่องจากนายพิเชษฐ์พันธุ์วิชาติกุลเป็นส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของพรรคประชาธิปัตย์เพราะนั้นนี่ก็เลยจำเป็นที่ต้องอาฆาตแค้นพยาบาทกันไปชั่วปรโลกนั้นไม่ใช่ครับคือเราอาจจะต่างกันและต่อสู้กันดูเดือดเผ็ดมันเลยนะและต่อสู้กันจนให้เห็นชัยชนะเลยนะครับคือถึงไหนถึงกันนะเฉพาะประเด็นทางการเมืองครับเพราะเราเห็นว่าเราไม่ต้องการรัฐอมาตยาธิปไตยอมาตยาธิปไตยนี่เป็นคำพูดทั่วไปนะครับพออาจารย์ปรีดีนะครับไม่อย่างผมนะแล้วก็เราไม่สนับสนุนการรัฐประหารเราไม่ต้องการที่จะได้มาเป็นรัฐบาลโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นประเด็นที่ผมกับพรรคประชาธิปัตย์ไม่ตรงกันผมกับคุณพิเชษฐ์พันธุ์วิชาติกุลไม่ตรงกันในเฉพาะประเด็นนี้นะฮะแต่ถ้าประเด็นอื่นอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองและเป็นเรื่องที่เป็นไปตามหลักนิติรัฐนิติธรรมถ้าคุณพิเชษฐ์นี่เขาพูดถูกเนี่ยนะฮะผมก็น้อมรับครับเพราะในวันนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะเริ่มต้นที่คุณพิเชษฐ์ก่อนเพราะว่าวันนี้อย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมนะอะไรก็ตามเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับอดีตนายกทักษิณนะฮะผมจำเป็นต้องเอามาจากสื่อของฝ่ายตรงข้ามคือฝ่ายที่เกลียดทักษิณเข้ากระดูกดำเลยเอามาจากสื่อดังกล่าวไม่งั้นเขาจะโจมตีได้มันจะเปิดช่องให้โจมตีได้ขนาดนี้ผมไม่ต้องการที่ให้เปิดช่องเนี่ยฝ่ายไหนก็ตามนี่เข้ามาโจมตีฝ่ายเราไม่โจมตีกันเองหรอกครับแต่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยครับมันนี่ไงแสดงออกว่าเป็นสมุนบริวารของทักษิณนี่ไงทักษิณซื้อไปแล้วนี่ไงไปรับเงินทักษิณนี่ไงไปเลียแข้งเลียขาเลียเท้าทักษิณนี่ไงก็เลยต้องพยายามพูดเชียร์ทักษิณผมก็เลยเอาข้อความมาจากพวกคุณนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยผมก็ไปดูนะครับเป็นสื่อของผู้จัดการเขาไปรวบรวมข้อมูลจากคุณพิเชษฐ์พันธุ์วิชาติกุลนะฮะซึ่งคุณพิเชษฐ์พันธุ์วิชาติกุลเนี่ยท่านได้พูดนี่รวบรวมเป็นระบบเลยนะครับทั้งเรื่องหนังสือเดินทางก็คือพาสปอร์ตนะครับ
ซึ่งมันล้มเหลวทุกเรื่องอ่ะไม่ว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งอ่ะนะฮะเอาเฉพาะเรื่องพาสปอร์ตเนี่ยผมก็เคยพูดไปแล้วนะครับมอนเตเนโกรเมื่อเร็วนี้ท่านก็เดินทางไปเยอรมันใช่ไหมครับแล้วไปเพิ่มหน้าพาสปอร์ตของมอนเตเนโกรไหมเห็นไหมตบหน้าไหมฮะผมว่าตบหน้านะถ้าใครที่เดือดร้อนในเรื่องที่ทักษิณนี่บินไปนู่นไปนี่ได้ใครที่เดือดร้อนที่ทักษิณก็มีพาสปอร์ตอยู่เนี่ยนี่ตบหน้าคุณเลยนะขยี้หน้าคุณเลย คุณรู้สึกตัวหรือเปล่าเพราะผมจึงนำเรียนไปยังคสช.โดยพระยิ่งพระท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้สั่งฮะได้โปรดฮะสั่งให้ทุกหน่วยงานหยุดเถอะครับกระทั่งเรื่องการถอดยศเนี่ยผมเรียนด้วยความเคารพเนี่ยผมไม่ใช่ตำรวจนะฮะแต่ผมมีเพื่อนเป็นตำรวจเยอะแยะมีรุ่นพี่นะรุ่นก่อนๆนะรุ่นครูบาอาจารย์ที่เขาเป็นตำรวจเยอะแยะเขาบอกว่านะฮะกฎหมายในเรื่องการถอดยศเนี่ยใช้ได้เฉพาะตำรวจที่กำลังดำรงตำแหน่งราชการอยู่ตำรวจที่พ้นไปจากตำแหน่งราชการแล้วเนี่ยไม่สามารถใช้อำนาจทางกฎหมายนี้เงื้อมือไปถึงได้เพราะเนี่ยในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทบทวนของเก่าสักเล็กน้อยหลังจากที่พูดเรื่องของคุณพิเชษไปหน่อยหนึ่งแล้วนะครับไม่ใช่หน่อยเต็มๆเลยนะครับแล้วก็จะมาทบทวนหน่อยว่าถึงคุณจะยื่นไปนะฮะคุณพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงเขาได้พูดล่วงหน้าไว้แล้วคุณยื่นมาก็ได้แต่ผมจะเซ็นเห็นด้วยหรือจะเซ็นเห็นแย้งเนี่ยเป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะเพราะเขาบอกว่าผมอีกไม่นานก็เกษียณอายุแล้วและทางฝ่ายทักษิณนี่ก็มีทีมกฎหมายมากมายเพราะนั้นผมจะต้องทำตามกฎหมายอย่างนี้เป็นต้นแล้วเดี๋ยวเราค่อยพูดเรื่องนั้นเราลองมาเข้าดูสิครับว่าคุณพิเชษฐ์นี่นะครับให้การศึกษานะครับกับสาธารณชนแล้วเดี๋ยวพวกนี้ก็คือกลุ่มพวกที่กระเฮียนกระหือรือนะครับกระหายเลือดในการที่จะฉีกเลือดกินเนื้อนะพระท่านอดีตนายกทักษิณผมพูดอย่างนี้ไม่ได้แรงไปนะฮะเพราะผมดูกริยาการเขาเนี่ยทำมาร่วม10ปีแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งทำเมื่อวานนี้นะฮะเพราะคุณทำมาร่วม10ปีแล้วยังไม่ยุติเลยไปดูที่ครับหลายคนเนี่ยฮะคืออย่างนี้นะฮะครั้งที่แล้วนี่พลตำรวจเอกชัยยะนี่ท่านพยายามบอกว่าทุกเรื่องเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็ส่งไปยังพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงเรียบร้อยแล้วคราวนี้ครั้งที่แล้วเราได้นำเสนอท่านชมแล้วนะครับเกี่ยวทัศนะและรายละเอียดต่างๆที่พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงท่านได้นำเสนอต่อสาธารณชนถึงวันนี้นะฮะวันที่11ใช่ไหมฮะวันนี้วันที่12วันนี้12ค่ะส่งไปแล้วนี่นะครับครั้งที่แล้วเนี่ยนะผมอยากจะเรียนท่านชมอย่างนี้เขาพูดอย่างนี้เลยนะคือพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงบอกว่าถึงส่งมานะท่านบอกว่าถึงส่งมาเนี่ยผมจะเซ็นเห็นแย้งหรือว่าหรือเซ็นยืนยันเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเห็นไหมฮะท่านพูดอย่างนั้นไว้เลยนะครับคือผู้สื่อข่าวเนี่ยถามว่าเรื่องนี้ผ่านการพิจารณามาแล้วหลายยุคจะจบลงในสมัยพลตรีเอกสมยศหรือไม่ผบ.ตร.ก็เลยบอกค่ะว่าถ้ามีการส่งรายงานมติของคณะกรรมการมาในวันที่11มิถุนายนนี้ส่งมาเลยเซ็นแน่นอนแต่จะเซ็นแย้งหรือเซ็นยืนยันก็เป็นอีกเรื่องเนี่ยฮะคราวนี้มันมีที่มาที่ไปก็คือว่าครั้งแรกเนี่ยนะท่านสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงเนี่ยตรวจในรายละเอียดทราบว่าท่านชัยยะส่งรายงานมาแต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่มีการลงนามรับรองมติโดยเรียบร้อยชั้นแรกเลยนะซึ่งท่านชัยยะนี่ก็โต้แย้งกลับไปว่าท่านเซ็นมาเรียบร้อยหมดทุกประการนี่ดูสิครับผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยอาถรรพ์ถึงขนาดที่จะโต้แย้งผู้บัญชาในเรื่องสำคัญด้วยคุณแอนเข้าใจไหมฮะสมมติถ้าคุณแอนเป็นผู้บัญชาผมเนี่ยแล้วผมส่งเรื่องไปคุณแอนบอกเฮ้ยคุณยังส่งเซ็นมาเรียบร้อยผมบอกเฮ้ยไม่ใช่ผมเซ็นเรียบร้อยหมดแล้วกล้าไหมครับ บริษัทใหญ่ๆถ้าเป็นบริษัทโบอิ้งบริษัทโตโยต้าคุณกล้าทำอย่างนี้หรือเปล่าก็ต้องน้อมรับแล้วก็บ่นเบาๆก็เซ็นครบแล้วโต้กลับมาเลยนะฮะข้อแรกก็คือว่าเซ็นไม่ครบข้อที่สองเนี่ยท่านบอกว่าถ้ารายงานยังไม่ครบถ้วนและถูกต้องตามระเบียบก็กลับไปแก้ไขใหม่ทีนี้ท่านบอกว่ามีองค์ประกอบครับในการที่จะพิจารณาว่าจะถอดหรือไม่ถอดซึ่งก็คือองค์ประกอบพิจารณาจาก2องค์ประกอบหลักข้อแรกก็คือพฤติกรรมของข้าราชการตำรวจโปรดทราบนะฮะข้าราชการตำรวจไม่ใช่อดีตข้าราชการตำรวจหรือข้าราชการตำรวจเกษียณแล้วข้าราชการตำรวจหมายความว่าคนที่ยังทำหน้าที่ตำรวจอยู่คนนั้นสมควรจะให้มีการถอดยศโดยมีรายละเอียด7เหตุผลด้วยกันซึ่งเขาไม่ได้บอกในนี้นะฮะและมีพฤติกรรมไม่สมควรดำรงยศไม่สมควรให้ดำรงอยู่ในยศตำแหน่งเช่นปฏิบัติตนไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็มีเรื่องเสื่อมเสียแก่ตนเองหรือหมู่คณะและเอกสารถอดยศที่ส่งมาให้เนี่ยลงความเห็นในองค์ประกอบแรกเท่านั้นเองนะครับโดยคณะกรรมการสรุปว่ากรณีของทักษิณนี่เข้าเงื่อนไขข้อที่6คือต้องคดีอาญาและหลบหนีไปแค่นี้เองนะเพราะนั้นประเด็นเนี้ยองค์ประกอบครบไหมครับเพราะ1คุณต้องเป็นตำรวจนะฮะข้อ2พฤติกรรมคุณนี่ต้องสร้างความเสื่อมเสียให้กับราชการตำรวจทั้งหมดเลยนะฮะแค่มีคดีอาญาและหนีไปนี่นะครับไอ้นี่มันเสียมั้ยฮะนะสำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในราชการหรือหน่วยงานของรัฐในขณะที่องค์ประกอบทั้งสองยังไม่ได้ลงความเห็นมาเลยคือทักษิณไม่ได้อยู่แล้วนะครับ
แล้วไม่ได้แจกแจงขยายความว่าตำรวจในนั้นนะทำความเสื่อมเสียอะไรและเสื่อมเกียรติภูมิอย่างไรมี2ข้อเลยนะคือเขาไม่ได้อยู่ในตำรวจแล้วข้อที่2เขาทำเสียอะไรคุณแค่บอกว่าหนีคดีอาญาเท่านั้นเองมันเสื่อมเสียกรมตำรวจหรือเปล่าครับถ้ามันเสียหายมันเสียหายเฉพาะคุณทักษิณชินวัตรนะฮะแล้วก็ท่านก็เลยบอกว่าเป็นกรณีศึกษานะครับแล้วก็ท่านบอกว่าเรื่องนี้ให้สังคมได้ช่วยกันศึกษาไม่ใช่ทำม้วนเดียวจบแล้วก็คนที่มาแสดงความคิดเห็นเช่นนั้นก็มีเบื้องหลังนะฮะต้องการให้ตนตัดสินใจไปตามธงของเขาโอ้โหนี่ท่านพูดแรงเลยนะขอให้เชื่อว่าผู้บัญชาการตำรวจมีวิจารณญาณรู้ว่าอะไรไม่ควรหรือควรนะครับบางคนมาพูดว่าหากไม่ถอดยศจะถูกปลดนะครับขอให้รู้ไว้ว่าตนไม่เหมือนผบ.ตร.คนอื่นดูเหมือนจะเป็นสไลด์ที่9นะครับผมไม่เหมือนผบ.ตร.คนอื่นพร้อมจะไปได้ทุกเมื่อ มีคนมาขู่เขานะครับว่าถ้าไม่ถอดยศจะถูกปลดนี่แปลว่าในใจเขานะผมเดานะเพราะผมไม่ได้คุยกับเขาแล้วก็ไม่ได้ตัดสรู้ว่าเขาอย่างไม่สามารถอย่างรู้จิตใจเขาได้แปลว่าเขาคิดว่าเขาจะไม่ถอดแล้วเขาจะไม่เซ็นเห็นไหมฮะขอให้รู้ว่าตนไม่เหมือนผบ.ตร.คนอื่นนะพร้อมจะไปทุกเมื่อคือบอกว่ามีคนมาบอกว่าถ้าไม่ถอดคุณถูกปลดนะถ้าไม่ถอดคุณถูกปลดนะแปลว่าผมพร้อมไปทุกเมื่อครับก็เพราะถ้าผมไม่เซ็นน่ะก็ผมจะไม่เซ็นน่ะถ้าคุณปลดผมก็ปลดไปสิครับคราวนี้ผู้สื่อข่าวถามว่าพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรเนี่ยเร่งรัดให้ถอดยศท่านตอบว่าทั้งนายกและรองนายกไม่เคยมาเร่งรัดฮะเพียงแต่ถามว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรซึ่งอธิบายไปแล้วท่านก็เข้าใจว่าทำถูกต้องแล้วนี่ที่ถูกกฎหมายและทำด้วยความละเอียดรอบคอบนี่แปลว่าพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรสนับสนุนนะครับพลตำรวจเอกสมยศนะฮะการทำงานผมยึดหลักคุณธรรมและหลักการโดยตลอดไม่กลั่นแกล้งใครเชื่อว่าถ้าทำให้เขาเดือดร้อนเราต้องเดือดร้อนในภายหลังเพราะกฎหมายมันทันตลอดนะฮะฝ่ายทักษิณก็มีกฎหมายนักกฎหมายผมไม่ต้องการถูกฟ้องร้องครับนักข่าวถามว่าผ่านการพิจารณามาหลายยุคแล้วจะจบลงในสมัยพลตำรวจเอกสมยศหรือไม่นะครับถ้ามีการส่งรายงานมติกรรมการมาวันที่11ซึ่งก็ส่งแล้วฮะส่งมาเลยเซ็นแน่นอนเซ็นแน่นอนแต่จะเซ็นแย้งหรือเซ็นยืนยันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนี่ผมมาทบทวนให้ท่านผู้ชมทราบนะครับว่านี่ความพยายามในการที่จะเล่นงานทักษิณด้วยการถอดยศออกเนี่ยไปกดดันที่พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงซึ่งท่านตอบชัดเลยนะครับมากดดันผมไม่ได้ครับผมจะเซ็นแย้งหรือจะเซ็นรับรองเป็นเรื่องของผมนะถอดก็ถอดสิผมไม่กลัวอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเราก็ติดตามดูต่อไปนะครับว่าในกรณีของการถอดยศนี่เป็นอย่างไรซึ่งคุณพิเชษฐ์ก็ได้แตะนิดหน่อยนะครับว่ามันเรื่องอะไรกันหนักหนานะในเรื่องสมยศนี่เขาบอกถ้าคุณสมยศเสนอมีอะไรผิดพลาดต้องปฏิบัติตามกฎหมายในฐานะเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบแลความรู้กันเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพาสปอร์ตนะคะว่าพาสปอร์ตไหนเนี่ยที่สามารถจะถอนได้แล้วก็สามารถที่จะคืนได้ด้วยนะคะแต่ว่าอันไหนที่มีอายุหรือว่าอันไหนที่ได้รับกันอยู่แล้วรวมไปถึงเรื่องของการถอดยศนะคะที่มีความพยายามกันมาหลายยุคหลายสมัยแม้แต่กระทั่งยุคนี้เนี่ยก็มีการตีกลับเรื่องกันไปหลายครั้งนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเห็นว่ามติถอดยศอดีตนายกทักษิณก็ได้ถึงมือผบ.ตร.เป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะก็รอดูค่ะเห็นผบ.ตร.บอกว่า 1-2 วันจะรู้ผลรู้ผลที่ว่าก็อย่างที่เมื่อสักครู่นี้ได้บอกไปก่อนหน้านี้ว่าเซ็นแน่แต่จะเซ็นแย้งหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการเดินหน้าต่อไปในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมอยู่กับทางนายแพทย์เวงโตศิราการและดิฉันกุลธิดาชนกุลค่ะกลับมาในช่วงนี้เราจะมาดูกันในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญกันบ้างนะคะตอนนี้ประชาชนอาจจะสับสนกันเล็กน้อยเพราะว่ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่2ฉบับด้วยกันอันนึงก็คือรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว2557นะคะก็เป็น7ประเด็นแต่ว่าจะมี3เรื่องหลักๆใหญ่ๆที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในตอนนี้นะคะส่วนอีกเรื่องนึงก็คือที่รอให้ประชาชนจะ
ะได้ไปทำประชามติกันนะคะไปแสดงความเห็นว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับ2559ซึ่งก็ปรากฏว่ามีการไปทำโพลกันในหลายสำนักอยู่เหมือนกันนะคะคุณหมอคะผมอยากจะเรียนงี้นะเพื่อทำให้การสนทนาของเราเนี่ยไม่สับสนผมจะเรียกของบวรศักดิ์ว่า59เรียกของวิษณุว่า57ค่ะนะฮะคือวิษณุเขาเสนอแก้ไข7ข้อนะครับของ57ของเขาส่วนบวรศักดิ์นี่นะฮะยังไม่เห็นขยับอะไรเลย คือพูดนี่ดีมากผมจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้วก็น้อมรับความคิดเห็นทุกความคิดเห็นมาปรับปรุงแก้ไขโอ้โหพอผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติออกมาปุ๊บเนี่ยเหมือนกำปั้นขนาดยักษ์ทุ่มลงไป36มหาปราชญ์นะฮะน่าจังงังเลยแล้วโกรธออกการโกรธผมก็ไม่รู้ว่าควันออกหูหรือเปล่านะเพราะไม่ได้ไปสังเกตดูโกรธฮะเพราะนั้นชัดเจนนะฮะของสำนักงานสถิติแห่งชาติยืนยันนะฮะว่านายกต้องมาจากส.ส.ครับว่าส.ส.ต้องเลือกแบบเขตและก็บัญชีรายชื่อขาดจากกันว่าสว.ต้องมาจากการเลือกตั้งว่าองค์กรอิสระสารพัดเนี่ยนะครับชื่อแปลกๆนี่เลิกไปเถอะนี่คือเนื้อหาใหญ่ๆของสำนักงานสถิติแห่งชาติวันนี้มีแล้วครับและนี่ก็มาจากประธานกรรมการวิสามัญของการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเอาล่ะคุณอาจจะตะแบงไปยังไงคุณก็แล้วแต่คุณจะทำประชามติอะไรก็ว่าไปแต่คุณไม่เคยพูดถึงเรื่องการแก้เลยนะมีพูดเรื่องการแก้จิ๊บจ้อยฮะเช่นก็คือที่จะไปรวมนะกสม. กับผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้แยกออกจากกันแล้วที่บอกว่าจะให้มีกลุ่มการเมืองขึ้นมาขอให้เลิกไปซะไอ้นี่มันจิ๊บจ้อยมากเลยถ้าเปรียบต้นไม้ก็คือเป็นแขนงเล็กๆกิ่งเล็กๆที่มันเน่าแล้วอ่ะนี่หรอไหมฮะผมปลูกต้นไม้แล้วผมรักต้นไม้นะครับแล้วก็ต้นไม้มันปกติจะมีปลายแห้งอย่างเงี้ยนะฮะเราก็เด็ดออกหรือกิ่งแห้งแล้วก็เด็ดออกแต่รากกับต้นมันอยู่ฮะรากมันยังอยู่ฮะรากมันคือนายกไม่ต้องเป็นส.ส.ครับแล้วก็อะไร MMP ของเยอรมันอยู่ครับแล้วสว.มาจากการรากตั้งยังอยู่ครับนี่คือรากเลยนะครับรากแก้วเลยนะครับแล้วก็สารพัดองค์กรอิสระที่พวกคุณเนี่ยต้องการที่จะมาครอบงำนะครับอำนาจอธิปไตยที่มาจากปวงชนชาวไทยโดยไปตั้งองค์กรอิสระสารพัดองค์กรเนี่ยพวกคุณตั้งกันเองอ่ะคราวนี้มาดูสิครับคุณประชาเตรัตนะฮะสำรวจโดยราชพัฒทั่วประเทศตรงนี้ถือว่าเชื่อถือได้นะครับเพราะสถาบันการศึกษาเขาจะไม่ทำลายกิจยศชื่อเสียงเขาเพื่ออะไรก็แล้วแต่ประจบประแจงเอาใจไอ้หนุ่ยนี่หรือว่าต้องการที่จะได้รับเงินทองอะไรไอ้หนุ่ยนี่ไม่มีครับแล้วจำนวนตัวอย่างเขา 26,708 นะดูสิครับเยอะมากเพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเกือบ 80% เห็นว่านายกนี่ควรจะมาจากส.ส.เกือบ 80% ฮะส่วนที่เห็นว่าไม่ควรมาจากส.ส.มีประมาณ 20% เท่านั้นเองผมอยากให้คุณแอนลองอ่านให้ทางท่านชมได้รับทราบรับฟังดูสิครับว่าผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนนะฮะโดยประธานกรรมการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของสปช.เองโดยตรงนะโดยตรงเลยเขาแถลงออกมาครับดูเหมือนจะเป็นเมื่อวานนี้เองเท่านั้นเองแต่เป็นการตอกย้ำอีกทีว่าผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยถูกต้องครับอันนี้เป็นการแถลงผลสำรวจโครงการวัดอุณหภูมิความคิดประชาชนนะคะร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศจากประชาชนทั่วประเทศ 26,708 คนพบว่าในประเด็นเกี่ยวกับเลือกตั้งเนี่ยนะคะร้อยละ 55.95 เห็นว่าการเลือกตั้งควรเป็นสิทธิ์ของประชาชนร้อยละ 44.05 เห็นว่าการเลือกตั้งควรเป็นหน้าที่ของประชาชนนี่หมายความว่าประชาชนที่ไปถามมาเนี่ยเขาเห็นว่าเป็นสิทธิ์แปลว่าเขาจะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้นะฮะเพราะนั้นคนที่เห็นว่าเป็นหน้าที่มีต่ำก็คือประมาณ 40% นะคนที่เห็นว่าเป็นสิทธิ์มีประมาณ 60% เพราะนั้นแปลว่าประชาชนเขาตีความว่าน่าจะให้เขาใช้ดุลพินิจของเขาเองว่าจะไปลงหรือไม่คือถ้าเป็นหน้าที่คุณต้องไปนะถ้าไม่ทำนี่มีโทษอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นสิทธิ์นี่คุณจะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้เช่นคุณมีสิทธิ์ไปดูหนังเรื่องนี้คุณจะไปดูก็ได้ไม่ไปก็ได้แต่คุณมีหน้าที่ในการที่จะจ่ายเงินค่าไฟฟ้าคุณมีหน้าที่จ่ายนะเพราะคุณใช้ไฟฟ้าถ้าคุณไม่จ่ายนี่คุณมีผิดทางกฎหมายอย่างนี้เป็นต้นเพราะประชาชนเห็นว่าควรจะถือว่าเป็นสิทธิ์ซึ่งเดิมทีเนี่ยเป็นสิทธิ์ถูกไหมคะใช่เดิมเป็นสิทธิ์คราวนี้เขาเห็นว่าจำนวนเปอร์เซ็นต์ของคนที่ออกมาใช้สิทธิ์นะหย่อนบัตรเนี่ยนะครับมันน้อยมากจนเกินไปน่าใจหายบางจังหวัดเนี่ยประมาณ 20% อย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันเกินไปฮะเพราะนั้นก็เลยพยายามที่จะขยับขึ้นมาเป็นหน้าที่ผมก็เห็นด้วยนะฮะว่าเป็นหน้าที่นะฮะสำหรับผมนะฮะแต่ไงก็ตามเนี่ยเราเคารพนะฮะประชาชนเขาว่ามาอย่างนี้คราวนี้ลองต่อไปสิครับเนี่ยเรื่องสำคัญเลยส่วนประเด็นที่มานายกค่ะร้อยละ 77.5 เห็นว่าควรมาจากส.ส.ร้อยละ 22.5 เห็นว่าไม่ควรมาจากส.ส.ท่านผู้ชมครับผมอยากให้คาสไลด์อันนี้ไว้นะครับ 77.5 นี่มันใกล้กับ80
ส่วน 22.5 มันใกล้กับ20เพราะฉะนั้นผมตีขลุมของผมเองเลยว่าประชาชน 80% ฟันธงเลยว่านายกต้องมาจากส.ส.ครับอาจารย์บอลศักดิ์ได้ยินหรือเปล่าครับนี่เป็นกรรมธิการของพวกคุณกันเองนะคือของสปช.อาจารย์เทียนฉายครับได้ยินไหมครับแล้วก็คสช.ได้ยินไหมครับนะครับแล้วก็กรรมธิการยกร่างได้ยินไหมครับหรือคุณทำเป็นหูทวนลมเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาหรือไม่อยากจะรู้ไม่อยากจะรับรู้อะไรก็ตามที่ไม่อยากจะเห็นก็ไม่เห็นมีคนโบราณเขาบอกว่าคนที่ไม่อยากจะเห็นเนี่ยนะตาบอดยิ่งกว่าคนตาบอดคนที่ไม่อยากจะได้ยินนี่นะฮะหูหนวกยิ่งกว่าคนหูหนวกนี่ไงเอามาปาดใส่หน้าอาจารย์บอลศักดิ์เลยกรุณาดูหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ผมอยากให้คุณประชาเนี่ยเอาไปยื่นต่อบอลศักดิ์เอาตัวเลขนี้ก็ได้ฮะ 77.5 กับ 22.5 ไปให้บอลศักดิ์ดูเลยครับเพราะว่าสำรวจผมว่าตัวอย่างใช้ได้นะฮะ 26,000 แล้วเอาจากราชพัฒทั่วประเทศใช้ได้ฮะก็ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางพอสมควรและราชพัฒเป็นสถาบันการศึกษานะฮะเพราะนั้นเขาจะไปทำลายเกียรติยศชื่อเสียงเขานี่ไม่ได้เป็นอันขาดครับทีนี้คุณหมอเป็นห่วงหรือว่าเป็นกังวลในเรื่องของการตีความหมายไหมคะเช่นเดิมทีเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับเก่าเขียนว่านายกต้องเป็นส.ส.ถูกไหมคะทีนี้ถ้ามันมีการไปเลี่ยงบาลีใช้คำว่านายกต้องมาจากส.ส.ก็คือมาจากการโหวตของส.ส.ในสภามันอาจจะนำมาซึ่งที่จริงเนี่ยนะคือหนังสือพิมพ์เวลาเขาเขียนเนี่ยเขาจะเขียนสั้นๆนะไอความหมายนี่ก็คือนายกต้องมาจากส.ส.มาจากคือเป็นเนี่ยมันต้องเป็นส.ส.ไม่ใช่มาจากการโหวตไม่ควรมาจากส.ส.คำถามที่ประกอบเนี่ยก็คือไม่ต้องเป็นส.ส.ก็ได้เพราะฉะนั้นจะมีคำถามประกอบได้ยังไงคือเราอ่านเนี่ยอ่านคู่กันคือควรมาจากส.ส.กับไม่ควรมาจากส.ส.มันบอกอยู่ในตัวว่าให้คุณต้องเป็นส.ส.นะแต่ทีนี้ถ้าไปเขียนในรัฐธรรมนูญอาจจะก็คือว่านายกคุณสมบัติอันหนึ่งก็คือนายกต้องเป็นส.ส.ฮะเวลาเขียนต้องเขียนในรัฐธรรมนูญต้องเป็นอย่างเงี้ยฮะส่วนประเด็นส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง250คนจากส.ส.ทั้งหมด450คนนั้นร้อยละ 61.1 ขออภัยอ่ะร้อยละ 61.8 เห็นว่าเหมาะสมร้อยละ 25.6 เห็นว่ามากเกินไปและร้อยละ 12.6 เห็นว่าน้อยเกินไปค่ะอันนี้ก็แปลว่าท่านต้องการที่จะแบ่งประเทศแค่250เขตก็พอก็ไม่เป็นไรนี่เป็นความเห็นประชาชนครับผมยอมรับฮะคือตรงนี้ไม่มีปัญหานะแก่นก็คือว่าคุณจะเอา MMP หรือจะเอาแบบเด็ดขาดระหว่างส.ส.เขตกับส.ส.บัญชีรายชื่อนะฮะผมอนุมานของผมเองเพราะผมไม่ได้ไปเห็นตัวอย่างของคำถามนะฮะว่าเขาถามอย่างไรผมอนุมานของผมเองนะว่าแบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ยนะฮะมีความหมายชัดเจนอยู่ในตัวคือไม่ไปปนกับบัญชีรายชื่อมีความหมายชัดอยู่ในตัวฮะไม่ไปปนกับบัญชีรายชื่อเพราะฉะนั้นก็แปลว่าแน่นอนถ้าใครบอกว่าให้คุณกินแดนนี่คุณตีความข้างคุณเองผมตีความว่าคำตอบอย่างนี้เนี่ยแปลว่าประชาชนก็สนับสนุนระบบเลือกตั้งแบบขาดคือแบ่งเขตกับบัญชีรายชื่อขาดจากกันไปเลยไม่ใช่ MMP แบบเยอรมันค่ะขณะที่คุณสมบัติของผู้สมัครส.ส.ร้อยละ 63.85 เห็นด้วยว่าต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองร้อยละ 36.15 ไม่เห็นด้วยเห็นไหมฮะเขาเห็นว่า 64% นะฮะต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเขาเติมคำว่ากลุ่มการเมืองลงไปด้วยใช่ไม่เป็นไรเพราะว่าเวลาจะไปถามก็ต้องพยายามถามในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเขาแต่ความหมายก็คือต้องมีลักษณะจัดตั้งคือต้องมีระเบียบวินัยอ่ะต้องมีระเบียบวินัยต้องมีความผูกพันขนาดกลุ่มการเมืองเนี่ยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาเลิกไปแล้วนะตอนนี้เขาเลิกไปแล้วเดิมเนี่ยเขาคิดยังไงก็ไม่รู้คือรวมกันหลวมๆได้หรือไม่เพราะเขาว่ากลุ่มการเมืองคือว่าประมาณสัก20คนหรือ10คนเนี่ยมารวมตัวกันบอกเราตั้งชื่อกลุ่มรักประเทศไทยเพื่อให้ประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองไพศาลอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นกลุ่มแล้วนะครับผมก็อาจจะไปรวบรวมคนในห้องนี้ประมาณ5คนก็ขึ้นมาเป็นกลุ่มแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าเอ้าส่งคุณแอนไปเป็นส.ส.ส่งคนนี้ไปเป็นส.ส.ส่งได้เลยนะครับแล้วไม่จำกัดจำนวนด้วยนะครับอย่างนี้เป็นต้นคราวนี้ตรงนี้เห็นเลยนะครับว่า 64% ของประชาชนต้องการให้สังกัดพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองต้องมีสังกัดคือไม่ใช่อิเลเกคะลอยไปลอยมาไม่ใช่ไปแบบตอนก่อนหน้านี้ตอนแรกที่บอกว่าไม่สังกัดพรรคการเมืองก็มาสมัครได้อะไรแบบนั้นนะคะประมาณนี้คราวนี้มาดูอีกอันนึงฮะที่สำคัญมากเลยด้านที่มาสวค่ะพบว่าร้อยละ 57.47 ควรมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดร้อยละ 31.37 ควรมาจากการเลือกตั้งส่วนหนึ่งและสรรหาส่วนหนึ่งขณะที่ร้อยละ 11.16 เห็นว่าควรมาจากการเลือกกันเองและการสรรหาผมเรียนนะฮะโดยหลักคณิตศาสตร์เนี่ย 57.47 มันประมาณใกล้กับ 60%ผมเอาตัวเลขง่ายๆเลยกลมๆเลยก็คือ 60% เห็นว่าต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงทั้งหมดของประชาชนทั้งประเทศเห็นชัดไหมฮะอาจารย์บอลศักดิ์เห็นชัดไหมฮะแล้วคสช.เห็นชัดไหมฮะ
นะครับแล้วก็มี30เท่านั้นเองฮะบอกว่าเลือกตั้งส่วนหนึ่งและสรรหาส่วนหนึ่งอย่างที่เขาล่างอยู่ข้างในและที่เลือกตั้งเขานี่ก็ประหลาดพิกลนะครับคือเขาไปสรรหาเขาไปเนรมิตมาใช้คำว่าเนรมิตดีกว่าจังหวัดละ10คนจังหวัดละ10คนไม่รู้มาจากไหนอ่ะ10คนเนี่ยเสร็จแล้วให้ประชาชนในจังหวัดนั้นเลือกจาก10คนออกมา1เอาก็เกิดผมไม่ชอบ A B C D ถึง Z ที่คุณเสนอมาผมชอบในกอไก่ขอไข่ขอควายอ่ะแล้วคุณบังคับให้ผมเลือก A ถึง Z นี่เท่ากับเป็นการข่มเขาโคขืนให้กินหญ้าหรือเปล่านี่ประชาชนก็ฉลาดมากเลย 60% บอกให้เลือกตรงฮะแล้วมีแค่ 30% นะบอกว่าเลือกส่วนหนึ่งและสรรหาแล้วไอ้เลือกส่วนหนึ่งของประชาชนเนี่ยผมเดานะเพราะผมไม่เห็นตัวแบบของคำถามเดาว่าแบบบริสุทธิ์ฮะไม่ใช่คุณไปเนรมิตมา10คนแล้วให้คนเขาเลือกไอ้นี่มันไม่ใช่การเลือกตั้งนะบังคับตั้งฮะบังคับตั้งแล้วก็มีเพียง10%เนี่ยมาจากการเลือกกันเองและจากการสรรหาคือตรงนี้เห็นไหมฮะเพราะนั้นอยากให้อาจารย์บอลศักดิ์มาดูนะแล้วไปแก้ไขเถอะครับอย่าดื้อรั้นดันทุรังเลยนะครับแล้วก็คสช.โปรดตรวจดูนะครับนี่คือความคิดเห็นของประชาชนครับนอกจากนี้ค่ะ 82.85 เห็นด้วยนะคะว่าควรมีสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพื่อช่วยให้การปฏิรูปต่อเนื่องและบรรลุผล 117.15 เห็นว่าไม่ควรมีเพราะจะเกิดกลุ่มงานและคณะกรรมการมากเกินไปซ้ำซ้อนค่ะตรงนี้ผมเคารพมติหรือว่าการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนนะครับท่านมีถึง 80% เลยนะครับสนับสนุนให้มีสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปแต่ผมไม่แน่ใจว่าไอ้ตัวแบบที่ไปถามเนี่ยเขียนยังไงที่มาอย่างไรได้ถามไหมนะแล้วก็เวลาเขาประมวลคือสื่อเวลาฟังเนี่ยเขาคงจะอาจจะมีก็ได้นะแต่เวลาท่านรายงานเนี่ยเวลาสื่อนำมาเขียนเนี่ยสื่อจะหยิบยกเฉพาะประเด็นที่ตัวเองคิดว่าสำคัญนะหรือเป็นผลึกเนี่ยมานำเสนอเพราะตรงนี้ก็คือความเห็นของประชาชนเพราะนั้นตรงนี้คสช.ก็คงหายใจได้เต็มปอดนะฮะเพราะประชาชนเขาสนับสนุนให้มีสภาขับเคลื่อนการรูปประเทศนะครับส่วนผมเองนะถึงแม้ประชาชนผมเคารพนะฮะเสียงส่วนใหญ่ว่าอย่างนี้แต่ผมขออนุญาตสงวนสิทธิ์ความคิดเห็นส่วนตัวของผมผมไม่เห็นด้วยครับนี่คือสงวนสิทธิ์ความคิดเห็นส่วนตัวของผมผมไม่เห็นด้วยอย่างนี้กับสภาขับเคลื่อนปฏิรูปเฉยๆนะครับค่ะทีนี้มาต่อกันที่เรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็เป็นประเด็นกันอยู่เหมือนกันในการแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราว2557ที่มีการเปิดช่องให้บ้านเลขที่109แล้วก็111นะคะสามารถที่จะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีได้หลายคนจับตาไปดูที่คุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจเนี่ยแย่มากๆหวังว่าจะมีมือเศรษฐกิจที่ดีกว่ามาช่วยกอบกู้วิกฤตในตอนนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเข้ามาจริงหรือเปล่าหรือจะแก้ได้อย่างไรหรือไม่นะคะผมอยากจะให้กำลังใจนะเพราะว่าเวลาเศรษฐกิจมันพินาศเนี่ยนะครับผมก็พินาศด้วยคนไทยทั้งหมดก็พินาศด้วยไม่ได้หมายความว่าถ้าเศรษฐกิจพินาศเนี่ยเราจะดีใจนะคล้ายๆว่าเฮ้ยเศรษฐกิจพินาศเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคสช.จะต้องเสียหายอย่างรุนแรงแล้วเขาจะต้องงอนแงนอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ฮะผมไม่ต้องการที่จะซ้ำเติมสาบแช่งให้เศรษฐกิจไทยพินาศแต่ว่าผมอยากจะเรียนอย่างนี้ฮะจะเป็นในกรในขอในคอในฉอในยออะไรเนี่ยหลักวิทยาศาสตร์ของเศรษฐกิจมีอยู่ฮะมันมีตัวขับเคลื่อนอยู่ไม่กี่ตัวเท่านั้นเองก็คือการท่องเที่ยวการส่งออกการลงทุนภายในนะการขับเคลื่อนโดยงบประมาณของรัฐนะครับและการใช้จ่ายของเอกชนภายในแล้วก็การลงทุนโดยเอกชนภายนอก6ประการเนี่ยถ้าคุณสามารถผลักดัน6ประการนี้ได้อย่างแรงๆนะครับไม่มีปัญหานะสมมติถ้า6ประการนี้ตัวนี้ไม่ไหวส่งออกไม่ไหวคุณก็ไปขับอย่างอื่นสิครับอย่างเช่นผมได้เรียนตลอดเวลาและง่ายเหลือเกินเลยก็คือการผลักให้งบประมาณแผ่นดินเนี่ย2ล้านล้านเนี่ยออกมาหมุนเวียนให้มากที่สุดและเร็วที่สุดอย่างนี้เป็นต้นผมอยากจะเชียร์นะแต่ผมเรียกอะไรนะใจหายใจคว่ำอยู่ตลอดเวลาแล้วบางทีจีนก็บอกว่าไม่เอาเหรอรถไฟรางคู่เนี่ยเอาสมมติถ้าบอกเอาเนี่ยผมก็อยากจะถามต่อว่าจีนเขาขอ2ข้างทางรถไฟไกลเท่าไหร่เท่าประเทศอื่นหรือเปล่าในแอฟริกาหรือเปล่าของแอฟริกานี่ไปข้างละ5กิโลเมตรนะ5กิโลเมตรเนี่ยต่อจำนวนเส้นทางประมาณ 2,000 กิโลไปคูณดูสิครับ10กิโลเมตรคูณด้วย 2,000 กิโล 20,000 ตารางกิโลเมตรนะครับเป็นกี่ไร่ฮะ อาจจะร่วมเป็นล้านไร่หรือเปล่าไม่รู้อย่างนี้เป็นต้นผมใจหายใจคว่ำอ่ะแล้วทำไงถึงจะให้มันเสร็จเร็วๆฮะรถไฟความเร็วสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยจะชื่อสมคิดก็ดีจะชื่อหม่อมอุ๋ยก็ดีผมว่ามีพ้น6อย่างนี้นะฮะเพียงแต่ว่าแต่ละคนอาจจะมีความเก่งกาจในการที่ไปขับเคลื่อน6อย่างนี้อย่างไรเท่านั้นเองสมคิดอาจจะเก่งกว่าหม่อมอุ๋ยก็ได้ผมก็ไม่รู้นะแต่มาดูสิครับว่าธนาคารโลกนี่เขาประเมินเราอย่างไรที่จริงเนี่ยแบงก์กสิกรไทยนะฮะขออนุญาตเอ่ยนามนะครับผมไม่แน่ใจเพราะผมฟังผ่านๆไม่รู้ผิดหรือถูกเพราะมันผ่านเขารู้สึกว่าเขามีความเป็นห่วงว่าการฟื้นฟูเศรษฐกิจจะเป็นไปด้วยความยากลำบากมากหรือเกินนะเดี๋ยวผมจะพยายามหาข้อมูล
มาเรียนท่านผู้ชมทางบ้านอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นอย่างไรคราวนี้เรามาดูของธนาคารโลกดีกว่าค่ะทางธนาคารโลกนะคะก็ออกมาชี้วิกฤตส่งออกไทยค่ะทักษะขีดความสามารถเนี่ยเปลี่ยนไม่ทันโลกนะคะอันนี้เป็นการสัมภาษณ์พิเศษดร.กิริดาเผ่าพิจิตรนะคะนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของธนาคารโลกโดยบอกค่ะว่าการส่งออกของไทยด้วยนะคะว่าการขยายตัวเนี่ยชะลอตัวมาตั้งแต่2555เกิดจากความสามารถในการแข่งขันลดลงโดยช่วงปี2549ถึง2554ภาคส่งออกเติบโตเฉลี่ย 13% ก่อนจะชะลอเหลือเพียงเฉลี่ยต่ำกว่า 1% ในช่วงปี2555ถึง2557ท่านผู้ชมครับนี่ท่านพูดในลักษณะภาพรวมนะฮะเพราะนั้นท่านจะไม่มีเค้าเรียกนะอคติทางการเมืองเลยท่านจะไม่มุ่งไปโจมตีรัฐบาลชุดใดชุดหนึ่งหรือพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งท่านก็บอกภาพรวมนะฮะว่าตั้งแต่ปี49ถึง54เนี่ยเฉลี่ย 13% นะครับแต่พอ55ถึง57ตกต่ำลงไปถึงแค่ 1% เองหรือ 1% น่าตกใจนะฮะโอ้นะฮะงั้นตรงนี้เนี่ยขอให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องนี่โปรดรับทราบด้วยนะครับว่าธนาคารโลกนี่เขามีตัวเลขอยู่ในมือของเขานะแล้วก็บอกว่าทักษะแล้วก็ขีดความสามารถเปลี่ยนไม่ทันโลกเขาก็กรุณานะครับวิเคราะห์รากฐานของปัญหาออกมาให้เรารับทราบซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับเราก็ไปแก้ตรงนี้ครับเพิ่มทักษะดิครับเพิ่มขีดความสามารถในการที่จะแข่งขันกับโลกสิครับเช่นดีไซน์ไม่ดีหรือยังไงคุณภาพไม่ดีหรือยังไงความสามารถในการใช้งานน้อยเกินไปหรืออย่างไรหรือว่าเขาเรียก after service เนี่ยมันแย่หรืออย่างไรอย่างนี้เป็นต้นก็ไปค้นคว้าดิครับเขาชี้มาแล้วนะฮะเขาชี้ทางใหญ่มาแล้วเพราะเราก็เข้าไปสู่รายละเอียดสิครับเพื่อแก้ปัญหานี้ฮะค่ะทีนี้การส่งออกยานยนต์เนี่ยสามารถแข่งขันได้ดีนะคะในขณะที่สินค้าส่งออกหลักอื่นๆเนี่ยไม่ได้เป็นเช่นนั้นอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงของส่วนแบ่งตลาดโลกนะคะในปี2551ถึง2556นะคะแล้วต้องขอประทานอภัยนะที่กราฟอาจจะดูเล็กเกินไปนะครับคราวนี้เนี่ยนะฮะท่านแยกข้างซ้ายมือเนี่ยเป็นยานยนต์และชิ้นส่วนข้างขวามือเนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์และชิ้นส่วนและวงจรรวมนะครับซึ่งจะมีแยกสีเนี่ยนะครับของไทยเราดูเหมือนจะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับท่านผู้ชมก็โปรดพิจารณาดูจากสีน้ำตาลเข้มคราวนี้เขาบอกว่าตั้งแต่51ถึง56โดยเอาตัวเลขรวมนะฮะมาเฉลี่ยและเปรียบเทียบแต่ละประเทศนะครับของประเทศไทยเนี่ยถ้าข้างซ้ายมือยานยนต์และชิ้นส่วนเนี่ยเราตอนต้นๆ นะครับดูใกล้เคียงกับทางอินโดนีเซียนะกับจีนนะฮะขอประทานอภัยกับจีนนะฮะตอนต้นๆนะฮะแต่ตอนหลังเนี่ยจีนเขาพุ่งทะลุนะฮะขึ้นไป 2.5 เลยแต่ของไทยเนี่ยตกต่ำลงมาจากใกล้ๆ1มาต่ำกว่า5ต่ำกว่า 0.5 นะครับอันนี้ข้างซ้ายมือท่านชมโปรดดูนะครับของไทยเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับคราวนี้ขวามือเนี่ยเป็นอุปกรณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์และชิ้นส่วนของไทยติดลบเลยครับนะฮะของไทยติดลบเลยนะครับแล้วก็ของจีนเนี่ยโอ้โหเป็นกราฟสูงขึ้นไปเลยเพราะนั้นเนี่ยอินทิเกรเต็ดเซอร์กิตก็คือแผงวงจรรวมในกราฟข้างขวามือเนี่ยจะมีกราฟเล็ก2กราฟกราฟเล็กอันแรกของข้างขวามือเนี่ยก็จะเป็นคอมพิวเตอร์และชิ้นส่วนของไทยติดลบครับเกือบ2นะครับแต่จีนพุ่งทะลุขึ้นไปเลย10กว่านะฮะคราวนี้เค้าเรียกอะไรนะเซอร์กิตรวมวงแผงวงจรรวมเป็นแผงวงจรใหญ่เนี่ยนะของจีนเนี่ยนะทะลุขึ้นไป10กว่าเปอร์เซ็นต์ของไทยนี่ติดลบนะฮะอาจจะประมาณเกือบ 0.5 อย่างนี้เป็นต้นแปลว่าเนี่ยน่าเป็นห่วงนะคืออันนี้เป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้มหาศาลให้กับประเทศไทยคือยานยนต์แล้วก็คอมพิวเตอร์แล้วก็วงจรรวมปรากฏว่าแย่หมดเลยนะฮะเพราะนั้นก็ท่านผู้รับผิดชอบบ้านเมืองครับท่านผู้มีนะครับกรุณาดูแลหน่อยนะจะแก้อย่างไรค่ะทั้งนี้ค่ะสินค้าส่งออกสำคัญของไทย10อันดับแรกนะคะคิดเป็น 50% ของการส่งออกทั้งหมดเนี่ยก็ประกอบด้วยข้าวยางพาราแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะฮะยานยนต์และส่วนประกอบเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเคมีภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากเคมีภัณฑ์เชื้อเพลิงแผงวงจรรวมและเครื่องประดับต่างปรับลดลงทั้งหมดนะคะยกเว้นยานยนต์และส่วนประกอบเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กและแผงวงจรรวมที่เติบโตได้และเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในอาเซียนที่ผลิตสินค้าประเภทเดียวกันเพราะว่าในช่วงเวลาปี2553ถึง54เนี่ยค่ะแล้วก็ช่วงปี5556ต่างสามารถส่งออกเฉลี่ยได้มากกว่าไทยยกเว้นอินโดนีเซียค่ะครับก็คือเขาอธิบายกราฟเมื่อสักครู่นี้นั่นเองแต่ว่า
เมื่อสักครู่นี้ถ้าไปดูกราฟเนี่ยจริงๆแล้วนี่แผงวงจรรวมของเราตกต่ำลงนะแต่เขาบอกว่ายังเติบโตได้เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆนี่คงนี่อาจจะข้อมูลที่ท่านอธิบายคงจะไม่ตรงไม่ตรงกับในกราฟนะครับแล้วก็อาเซียนที่ผลิตสินค้าประเภทเดียวกันในช่วง53ถึง54และ5556นี่การส่งออกเนี่ยได้มากกว่าไทยนะฮะยกเว้นอินโดเพียงประเทศเดียวนี่น่าเป็นห่วงนะฮะเพราะเรากำลังจะเปิด AEC ในไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วครับสอดคล้องกับส่วนแบ่งตลาดส่งออกของไทยในตลาดโลกที่มีแนวโน้มลดลงในช่วงดังกล่าวโดยเฉพาะสินค้าประเภทแผงวงจรรวมคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบข้าวและยางพาราขณะที่สินค้ายานยนต์และส่วนประกอบยังคงรักษาส่วนแบ่งตลาดไว้ได้ค่ะตรงนี้น่าเป็นห่วงนะคุณแอนเพราะว่าเราได้นำเสนอท่านชมไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับว่าเขาเรียกนะสมาคมผลิตยานยนต์แห่งประเทศไทยเลยประมาณนี้นะส่วนชื่อที่แท้จริงนี่เป็นอะไรผมจำไม่ได้แล้วเขาบอกว่าตัวเลขในการผลิตยานยนต์ในปีนี้น่าจะต่ำเดิมคาดการว่าจะส่งออกได้ประมาณ 2.5 ล้านคันอาจจะต่ำกว่า 1.8 ล้านคันนะฮะหรืออาจจะต่ำกว่านี้อีกผมดูแล้วมีแนวโน้มที่จะต่ำกว่านี้นะฮะผมไปดูข้อมูลอันหนึ่งเนี่ยเขามีไล่เลียงแต่ละบริษัทเนี่ยตอนนี้เริ่มเขาเรียกลดเวลาการทำงานอันนี้หนักเลยนะฮะลดเวลาการทำงานเพราะว่าเขาคำนวณค่าใช้จ่ายเนี่ยตามเวลาการทำงานแล้วก็ลดจำนวนวันด้วยลดเวลาด้วยแล้วก็มีการปลดออกบางส่วนด้วยแล้วก็มีการเขาเรียกให้เกษียณด้วยความตั้งใจด้วยการสมัครใจด้วยแปลว่าอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยก็ชักจะแย่แล้วฮะชักจะเป๋แล้วฮะแล้วอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยนะฮะก็เนี่ยฮะที่เราเคยนำเรียนท่านชมทั้งบ้านไปแล้วนะครับว่า Samsung กับ LG เขาย้ายฐานการผลิตออกไปแล้วครับโอ้โหนี่อันตรายมากเลยค่ะเรามีการวิเคราะห์นะคะว่าการส่งออกของไทย 2-3 ปีที่ผ่านมาเติบโตน้อยสาเหตุ1เกิดจากการตลาดเกิดจากตลาดคู่ค้าที่มีการเติบโตน้อยไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกายุโรปญี่ปุ่นหรือจีนรวมไปถึงประเภทสินค้าที่เราผลิตเนี่ยไม่ได้เติบโตเร็วในโลกแล้วอีกปัจจัยหนึ่งนะคะขีดความสามารถในการแข่งขันถึงตัวสินค้าปัจจุบันด้วยเมื่อดูสินค้าที่เราผลิตเหมือนกับประเทศอื่นๆประเทศอื่นๆยังสามารถส่งออกได้เติบโตเร็วกว่าเราอีกจึงต้องกลับมาดูว่าทำไมเราถึงสู้คนอื่นไม่ได้นะคะก็เนี่ยนะฮะคือท่านก็ดีนะครับท่านพูดแบบนักวิชาการนะครับคือท่านพยายามพูดแบบเป็นวิทยาศาสตร์ท่านวิเคราะห์ว่าตลาดส่งออกเนี่ยมันหดตัวลงมานี่เป็นปัจจัยหนึ่งนะฮะฟังอันนี้เราก็ชื่นใจนะฮะเพราะเขาหดตัวก็เลยซื้อเราแล้วนะแต่อันที่สองดีครับเขาบอกว่าตัวสินค้าปัจจุบันเมื่อดูสินค้าที่เราผลิตเนี่ยเหมือนกับประเทศอื่นนะฮะต้องกลับมาดูว่าทำไมเราสู้คนอื่นไม่ได้ขีดความสามารถในการแข่งขันของตัวสินค้าท่านบอกเลยนะครับคราวนี้คงจะหมดเวลาเพียงเท่านี้วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเก็บเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมานำเรียนท่านชมต่อไปนะครับในโอกาสต่อไปแล้วกันค่ะประเด็นนี้น่าสนใจนะคะด้วยความที่เศรษฐกิจเนี่ยไม่ดีมาจากเหตุหลายๆปัจจัยด้วยกันนะคะทีนี้ถ้าโฟกัสไปที่เรื่องของการส่งออกต้องกลับมาดูเหมือนกันค่ะว่าทำไมทักษะขีดความสามารถของเราเนี่ยถึงไม่ทันกับโลกนะคะแล้วก็เลยส่งผลให้การส่งออกของเราเนี่ยต่ำลงอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ปี2555จนถึง2557ผมมีเพิ่มเติมนิดนึงก็คือว่าเรื่องการเมืองก็เกี่ยวนะฮะเพราะหลายประเทศโดยเฉพาะอเมริกานะครับแล้วยุโรปเขารังเกียจนะฮะใช้คำว่ารังเกียจเลยการรับอาหารเขารังเกียจนะฮะเพราะในนั้นเนี่ยผมจำได้นะเวลาเขาให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าประเทศไทยยังไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยการสับสนเรื่องนี้เนี่ยคงจะต้องพิจารณาอีกทีนึงเขาพูดไพเราะเพราะเนี่ยทำไงถึงเราจะปลดเปลื้องการรัฐประหารให้ออกไปเร็วที่สุดเพราะใครก็ตามเนี่ยที่พยายามผลักดันให้คสช.อยู่ต่อโปรดพิจารณาดูหน่อยแล้วกันนะครับมันจะส่งผลเตือนต่อประเทศไทยนะครับผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นจากความจงเกลียดจงชังเป็นการส่วนตัวแต่คำนึงถึงประเทศโดยรวมว่าถ้ายังรัฐประหารอยู่ต่อไปเรื่อยๆอำนาจรัฐประหารยังอยู่ต่อไปเรื่อยๆเศรษฐกิจจะเหนื่อยหัวลำบากครับชัดเจนค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนายแพทย์เวงตัวจิราการขอบพระคุณค่ะดิฉันกุฎิดาชนกุลพร้อมทั้งแขกรับเชิญทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ